ยาสีฟันเพียวออร่าช่วงที่แล้วฝ่ายคุณแม่ต้องเจอศึกหนักกับการซ้อมเป็นดีเจตอนนี้ถึงทีที่นุชต้องจัดชุดให้คุณแม่แล้วไปดูกันค่ะว่านุชจะตั้งใจหรือจะแกล้งคุณแม่ยังไงบ้างแล้วคุณแม่ลองมาลองเล่นเครื่องเมื่อกี้เป็นไงบ้างฮะเป็นดีเจพอไหวไหมฮะคุณแม่ไม่ไหวค่ะไม่ไหวค่ะบอกไม่เอาไม่เอาตื้นคิดในใจว่าโดนแกล้งแน่ๆเลยโดนแน่ๆโดนแน่ๆเลยคือแม่กับนนท์นี่คือชอบแกล้งกันเออหยอกกันไหมมีค่ะตลอดใช่ค่ะคือบ้านเราเป็นบ้านที่ชอบแกล้งกันแกล้งกันใช่จนบางทีแบบพอเราไปแกล้งคนอื่นแล้วเขาแบบงอนเราแบบบางทีเราก็รู้สึกว่าแบบว่าเราแรงไปหรือเปล่าใช่เพราะบ้านเราแกล้งกันแรงมากๆน่าสนใจว่าการจัดชุดครั้งนี้เนี่ยจะแกล้งคุณแม่หรือเปล่าแล้วแกล้งหนักขนาดไหนอ่ะไปจัดกันต่อเลยครับแม่ใส่อะไรดีนะวันนี้เขาบอกว่าธีมอวกาศฉันต้องอะไรที่แบบเงินเงินล้ำล้ำอันนี้ละกันโอเคแล้วนี้คือเราควรแบบว่าเอาเสื้อผ้าเราไปบริจาคบ้างเสื้อผ้าแม่อยู่เชียงใหม่หมดเลยเพราะฉะนั้นให้แม่ใส่กางเกงยีนของแม่ตอนนี้คิดว่าต้องแต่งเป็นชุดคู่เพราะว่ามันเป็นงานแม่ลูกนะคะเราต้องแบบว่ามาเป็นทีมแล้วก็มันจะเพิ่มแบบว่ากำลังใจให้แม่ด้วยถ้าเราแบบว่าแต่งตัวเหมือนกันสวัสดีค่ะแม่นกนะคะแม่นกนะคะโอเคกางเกงยีนเราจะใส่เป็นตัวนี้แล้วกันนะคะนกเป็นคนชอบใส่กางเกงยีนขาดๆอ่ะโอเคท่อนบนเรามีท่อนบนที่แบบว่าล้ำๆแล้วคิดว่าข้างในจะต้องเป็นแบบดาร์กๆหน่อยเพราะว่านี่เราจะเล่นแนวแบบว่าเทคโนนะคะเอาไงล่ะเนี่ยแล้วเพลงใหม่ต่อตอนนี้นะคะแม่ก็ต้องทำตามที่นุชขอแล้วค่ะเพราะว่ามาถึงขนาดนี้เราไม่สามารถที่จะกลับได้แล้วนะคะเฮ้ยอันนี้ผ้าพันคอแม่เออนี่ไงอันนี้เอามาพันแม่เป็นเกาะอกได้นะพันแม่เป็นเกาะอกได้นะน่าสนใจโอเคงั้นเรามาลายเสือกันนะคะนี่นะคะก็มีอันนี้เป็นของนุชละกันโอเคได้ท่อนข้างในแล้วนะคะนี่จะเป็นอักเซสซอรี่แว่นตาค่ะเราต้องใส่แว่นตากันโอเคแม่ต้องใส่แว่นอันนี้ล้ำมากอวกาศมากถ้าอวกาศกว่านี้ก็คือไปดาวอังคารแล้วนะคะอวกาศมันก็ต้องมีอิสเซสซอรี่ต้องใส่สร้อยแบบเงินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงโอเคเลยให้แม่ใส่กางเกงยีนแม่แหละเพราะว่าแม่ใส่กางเกงยีนไม่ได้แต่ว่ามีสร้อยให้แม่แล้วก็มีตุ้มหูมีแว่นอ่ะเพลงเก่าเพลงใหม่จะเลือกเซตนี้นะคะแม่คะสบายผ้าถุงพร้อมแล้วแม่มาลองได้เลยนะคะโอ้โหแต่แก้มากโอ้โหเป็นไงคะแม่ขาเห็นชุดที่จะได้ใส่แล้วอึ้งค่ะถามบ้านนี้ดีกว่าเห็นบ้านนี้เขาจัดให้กันแบบนี้แล้วเป็นไงคะเอาเนี้ยล้ำขนาดเนี้ยฉันยังไม่เคยใส่เลยแต่โน้ตคะเมื่อกี้บอกว่าชอบเอาชุดคุณแม่ไปใส่อ๋อใช้เสื้อผ้าด้วยกันได้ใช่ค่ะเวลาโน้ตให้แม่พูดแล้วกันมันไปเชียงใหม่ค่ะมันนะมันไปเชียงใหม่แต่ตัวค่ะไปแต่ตัวไปแต่ตัวนอกนั้นของแม่หมดเลยแล้วไปเชียงใหม่ก็แต่งตัวแบบนี้สบายๆอยู่แล้วใช่ก็คือไม่คือเวลาโน้ตไปเชียงใหม่โน้ตไม่ออกไปบ้านอยู่แล้วนะคะแบบอยู่แต่ในบ้านอะไรเงี้ยบางทีก็ใส่กางเกงบอลเสื้อยืดไม่แต่งหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็มีครั้งนึงมีของมาส่งอ๋อแล้วก็เขาก็แบบมาส่งเอาทุกอย่างวางละแล้วเสร็จแล้วเขาก็ยืนรออะไรเงี้ยค่ะแล้วแม่บ้านก็ถามว่าเออพี่ยืนรออะไรกันเขาบอกว่าอ๋อรอให้เจ้าของบ้านมาเซ็นค่ะรอให้เจ้าของบ้านมาเซ็นค่ะ แล้วก็หันมาเจ้าของบ้านค่ะหันไปแล้วบอกเลยไหมช้าเนี่ยแหละเจ้าของบ้านรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยโอเคอยากเห็นแล้วว่าคุณแม่เนี่ยใส่ชุดดีเจล้ำขนาดนี้จะเป็นยังไงครับไปจัดกันเลยครับแม่ค่ะเชิญค่ะเนี่ยหรอใช่ค่ะไหวหรออันนี้ชุดแม่ไหวหรอโอ้ไม่ไหวมั้งไม่ไหวมั้งแต่ว่ากางเกงแม่ใส่ของแม่นะคะเพราะว่าแม่ใส่กางเกงหนูไม่ได้จ้าคือว่าข้างในเนี่ยมันเป็นผ้า
คาบพันคอใช่ไหมแต่เราจะทำเป็นเกาะอกแม่ไม่แต่งโป้นะไม่โป้ไม่โป้ไม่ได้นะไม่มีใครว่าแม่หรอกถ้าไม่แต่งโป้ไม่หลุดแน่นะไม่หลุดไม่หลุดแน่นค่ะมันต้องใส่ขนาดนี้จริงๆหรอจริงๆค่ะงานมันล้ำค่ะแม่จริงๆค่ะอ่ะแม่อันนี้แม่ลองแว่นนี้หน่อยค่ะล้ำไปไหมไม่ล้ำไม่ล้ำนี่มันอวกาศมากเลยโอ้ยเท่มากเลยอ่ะแม่วัยรุ่นมากเลยอ่ะเป็นไงคุณแม่ชอบสุดไหมคะพูดลำบากค่ะพูดลำบากค่ะพูดก็สะเทือนใจลูกเนาะยังไงคุณแม่คุณแม่พูดเลยคุณแม่ใส่ลำบากค่ะอ๋อเหรอฮะไปตลาดไม่ได้แน่เลยค่ะไปได้แต่คนอาจจะมองเยอะหน่อยครับคุณแม่ครับเคยมีช่วงชีวิตที่แต่งตัวเปรี้ยวขนาดนี้ไหมไม่มีค่ะไม่เคยเลยสมัยวัยรุ่นแม่มีเกาะอกเกาะอกบ้างไม่มีแม่เรียบร้อยไงสนุกไหมครับคุณแม่ได้มาแต่งตัวแปลกๆที่เราแบบไม่เคยได้แต่งเลยสนุกดีค่ะแต่อยู่แค่ในบ้านพอนะคุณแม่ใช่ใช่และตอนนี้เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับเรามีเกมมาวัดใจกันด้วยว่าแม่ลูกเนี่ยจะรู้ใจกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเป็นเกมทายใจครับนนท์แล้วก็คุณแม่ครับง่ายๆเลยเดี๋ยวผมจะมีคำถามนะครับแล้วก็มีช้อยส์ให้3ช้อยส์นับ1 2 3และให้ตอบพร้อมกันดูว่าแม่ลูกเนี่ยจะตอบเหมือนกันหรือเปล่านะครับพร้อมมั้ยครับพร้อมค่ะโอเคคำถามแรกครับแม่เป็นห่วงอะไรในตัวโน้ตมากที่สุดนะครับ1เรื่องความกล้า2เรื่องความรักและ3ความงกครับ1 2 3ตอบครับความกล้าความกล้าว้าเฮ้ยทำไมอ่ะดูเป็นเรื่องไม่น่าห่วงเลยนะทำไมเขากล้าอะไรอ่ะเขากล้าเขาขั้นบ้าบินเลยค่ะเขาไม่เคยกลัวอะไรเลยอ๋อเอากลัวอย่างเดียวคือกลัวผีแต่อื่นไม่เคยกลัวอะไรเลยตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กส่งไปเข้าค่ายทุกๆปิดเทอมค่ะเขาก็จะมีหน้าที่ไปจับกบจับเครียดจับอะไรให้แบบเวลาเด็กทุกวันนี้เนี่ยที่เขาไปดำน้ำค่ะเขาไปหลงไหลการฟรีไดฟ์ฟรีดายก็คือไม่มีอุปกรณ์เลยดำตัวเปล่าลงไปเลยแล้วเขาบอกว่าเขาจะไปให้ถึง5เมตร50เมตร50เมตรโดยไม่มีถังออกซิเจนหรอคุณแม่บอก5เมตรก็ลึกแล้ว50เมตรจะซึ่งมันจะต้องฝึกเยอะมากฝึกเยอะมากค่ะตอนนี้ที่ฝึกอยู่นนท์กั้นได้3นาที17วิ3นาทีไม่หายใจหรอจริงๆนนท์ก็เพิ่งเริ่มได้ประมาณ2อาทิตย์นี่เริ่มฟรีอันนั้น2อันนั้น2อาทิตย์อันนี้อาทิตย์นึงอันนี้รู้มั้ยอันนี้นะได้5นะ5นาที5วิ5วินี่แหละแต่50เมตรนี่คือลึกมากต้องหาที่ดำด้วยนะอันนั้นจะเป็นปัญหาน่ากลัวแม่รู้สึกยังไงแม่ถ้าแม่คิดภาพว่าวันนึงโน้ตต้องดำไป50เมตรเค้าทำได้อ่ะแม่ก็ห้ามค่ะอ๋อห้ามค่ะบอกไม่เอาพอไม่เอาแม่บอกไม่เอาไม่กลัวหรอเอาแบบสนุกพอแล้วโน้ตไม่ต้องตกใจแม่เขาอ่ะห้าม50เมตรแม่ให้แค่49เพราะ49แม่ไม่ห้ามแม่ห้ามที่50แต่ว่าสำหรับโน้ตฟรีไดฟ์วิ่งมันคือการทำสมาธิซึ่งคนที่ฝึกฟรีไดฟ์เนี่ยมันยิ่งทำให้ชีวิตเราอ่ะมันดีขึ้นเพราะว่าเราจะเหมือนสามารถที่จะแยกแยะสิ่งต่างๆออกไปได้อ่ะเหมือนปลดล็อกอะค่ะเหมือนแบบโฟกัสดีขึ้นแล้วก็มีสมาธิดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอีกข้อหนึ่งขอวัดอีกข้อหนึ่งครับสิ่งที่โน้ตทำให้แม่แล้วแม่ชอบที่สุด 1. ทำอาหารครับ 2. พาไปเที่ยวและ 3. อ่านหนังสือด้วยกันครับ 1. 2. 3. ตอบครับอ่านหนังสือด้วยกันอันนี้ยากให้แม่ลองเลือกสักหนึ่งข้อคิดว่าพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวคุณแม่ชอบพาไปเที่ยวทำไมโน้ตถึงเลือกอ่านหนังสือด้วยกันครับคือเวลาโน้ตกลับเชียงใหม่อะไรเงี้ยหรือว่าแม่มาบ้านเนี่ยค่ะคือเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือเหมือนกันแล้วก็จะมีแบบหนังสืออีบุ๊กคนละเล่มอย่างเงี้ยเราก็จะนอนก้นชนกันแล้วก็อ่านตอนกลางคืนแล้วก็นอนอะไรเงี้ยเป็นโมเมนต์ที่แบบเราชอบส่วนคุณแม่ล่ะครับทำไมถึงชอบแบบเวลาไปเที่ยวด้วยกันครับปกติจะทำงานตลอดนะคะครับจะได้ไปเที่ยวก็ไปเที่ยวกับลูกๆนะคะโอ้โหเดี๋ยวพาไปเที่ยวเลยเดี๋ยวพาไปเที่ยวนะ
ทะเลพาแม่ไปดำ50เมตรให้คุณแม่รู้ว่ามันโอเคไม่อันตรายมีอีกหนึ่งภารกิจรออยู่แล้วก็ภารกิจนี้เราเปิดโอกาสให้กับคุณแม่เนี่ยได้ลองแก้แค้นดูโอ้ยตายเฮ้ยให้คุณแม่จัดชุดให้นดบ้างอยู่ดีๆแม่ก็ยิ้มแบบมีความสุขค่ะช่วงหน้าก็ถึงตาที่คุณแม่ต้องจัดชุดให้นดบ้างเอาละค่ะต้องมาตามดูว่าคุณแม่จะเอาคืนอะไรคุณลูกหรือเปล่าเสร็จงานนี้ของนดเนี่ยแม่มีเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนต่อใส่ชุดนี้ไม่ได้เดี๋ยวแม่เลือกให้